โอเคผมคุณอยากจะมีซิกแพคเท่ๆผมแบบเรียวๆกล้ามแบบถวยเทพใช่ไหมครับผมเราติดตามที่วิดีโอนี้ผมแบบวันนี้ผมเล่นในทุกที่ทุกเวลาจริงๆนี่ผมโย่ผมกราบสวัสดีท่านก็สู่แอดชาแนลกันอีกครั้งผมสวัสดีเราอยู่กับการเวิร์กเอาท์แบบบอดี้เวทผมวันนี้เราอยู่ในห้องวันนี้เราจะมาเวิร์กเอาท์ในห้องกันนะผมซึ่งวันนี้เป็นโปรแกรมสำหรับวันเล่นท้องผมกับเล่นโอบริกหรือเล่นคอผมเล่นกล้ามท้องข้างหน้าแล้วก็กล้ามท้องข้างข้างรองนั่นเองผมโอ้ยผมก่อนจะเริ่มวิดีโอนี้ทุกครั้งผมอย่าลืมผมกดไลค์ให้กันด้วยผมก็ใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาช่องนี้ใครที่จะมาสร้างหุ่นไปด้วยกันอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอเด็ดๆใหม่ๆนั่นเองผมแล้วก็สุดท้ายถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนมา enjoy มาเล่นด้วยกันนั่นเองผมโอเคผมพร้อมแล้วก็ไปกันดีกว่าห้องของเราผมก็จะเป็นห้องผมเอาไว้นอนนะห้องนอนก็เราจะมา work out อยู่ในห้องที่เป็นเล็กๆครับผมบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะเล่นโปรแกรม body weight นี้ได้ที่ห้องไม่จำเป็นต้องไปที่ไหนเลยครับผมโอเคผมพร้อมแล้วก็มาขึ้นริดเอ็กซ์เซอร์ไซส์ว่าวันนี้เราเล่นกี่ท่าเล่นท่าอะไรกันบ้างนั่นเองผมโอเคผมสำหรับวันนี้เล่นท้องกับเล่นโอบริกนั่นเองผมก็คือท่าแรกคือท่า Rake Less ครับผมเล่น15ครั้ง4เซตผมท่าที่2คือท่า Near Rest ครับผมเล่น15ครั้ง4เซตเหมือนกันนะผมท่าที่3คือท่า Throw Thrustครั้งนั่นเองผมเล่น8ถึง10ครั้ง4เซตนะผมท่าต่อมาคือท่าโอบริกครั้งนั่นเองผมเล่น8ถึง10ครั้ง4เซตนะผมท่าต่อมาคือท่าไซทรัสโทรไซทัสฮิลครับผมเล่น15ครั้งถึง20ครั้ง4เซตนะผมต่อมาคือท่าที่เป็นท่าที่โอ้ทุกคนเล่นเยอะมากครับผมในยุคปัจจุบันหรือท่าครั้งนั่นเองผมเล่น8เล่น15ถึง20ครั้ง4เซตครับผมท่าต่อมาคือท่า Planks Near Rest ครับผมเล่น8ถึง10ครั้ง4เซตครับผมต่อมาคือท่า Rolling Plank ครับผมเล่น8ถึง10ครั้ง4เซตครับผมท่าสุดท้ายผมเป็นท่า Plank ผมเป็นท่าที่ดีที่ทำให้กล้ามท้องของคุณแบนเรียมผมไม่ได้ทำให้กล้ามท้องคุณชัดนะมันคือทำให้กล้ามท้องคุณแข็งแรงนี่ผมท่านี้เล่น40วิถึง50วิครับผม3เซตนั่นเองผมโอเคผมถ้าคุณพร้อมแล้วผมอย่าลืมเตรียมน้ำของคุณให้พร้อมเตรียมผ้าของคุณให้พร้อมมาเช็ดกันนะผมพร้อมแล้วก็ Let's go โอเคผมมาสู่ท่าที่1ของเราผมก็ย่อเล็กน้อยผมก็มันต่ำครับผมก็เป็นท่า Rake Less ครับผมก็จะเล่น15ครั้งผมพร้อมแล้วก็ไปดูกันว่าทำกันยังไงผมมาสู่เอ็กซ์ไซส์ที่2เราผมคือท่า Near Rest ครับผมเล่น15ครั้งเหมือนกันครับผมถ้าคุณพร้อมแล้วผมไปด้วยกันExercise ที่3ของเราครับผมคือท่า Throw Thrust คันนั่นเองผมเล่น8ถึง10ครั้งครับผม4เซตครับผมเตรียมตัวให้พร้อมผมไปลุยกันเอ็กซ์ไซส์ที่4ผมก็กล้ามท้องเริ่มแน่นและเริ่มเบิร์นเล็กน้อยครับผมมาต่อกันท่าโอบริกครั้งนั่นเองผมเล่น8ถึง10ครั้งครับผม4เซตครับผมลุยกัน
ซ้ายที่5ผมเป็นท่าที่เรียกได้ว่าจับข้อเท้าดีกว่าในมุมมองเราเรียกมันเป็นท่าครันทรัสฮิลครับผมก็เล่น8ถึง10ครั้ง4เซตผมพร้อมแล้วก็ลุยกันท่าต่อมาผมเป็นท่าฮอตฮิตติดชาร์ตมากๆผมหลังจากที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องซิกแพคไอ้การซิทอัพนะผมก็ซิทอัพทำให้เราปวดหลังผมเราก็จะมาเล่นท่าครันช์กันเองผมเล่น15ถึง20ครั้งผม4เซตผมไปกันผมต่อไปคือท่าแพงเนียร์เรสครับผมคือการยกเข่าขึ้นมาต่อครับผมโอเคคล้ายๆท่านี้จะอาจจะได้ก้นไปด้วยนั่นเองผมพร้อมแล้วก็เล่น8ถึง10ครั้งครับผม Let's goโอเคผมมาสู่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่8ของเราผมคือท่า rolling plank เองผมเล่น8ถึง10ครั้ง4เซตผมไปดูกันว่าเล่นยังไงโอเคผมก็ต้อนรับสู่ท่าสุดท้ายในผมก็เป็นท่าแพลงในผมเล่น40วิครับผมถึง50วิครับผม1 3รอบมาในผมก็เตรียมรายการคุณให้พร้อมผมพร้อมแล้วก็ไปแพลงทำให้ท้องคุณแบนราบและท้องคุณแข็งแรงในผมโอ้ยผมก็จบไปกันแล้วผมโปรแกรมเล่นท้องผมบอกเลยว่าโอ้ท้องเกร็งมากผมท้องแน่นมากเลยผมก็ถ้าคุณไม่ลองทำคุณจะไม่รู้ผมลองทำแล้วก็มาแชร์กันว่าโปรแกรมนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับโปรแกรมวันนี้ผมกับการเล่นแอปกับเล่นโอบริกครับผมหรือเล่นคอกล้ามท้องข้างของเราเองผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้กับ workoutat home หรือว่า work out แบบ body weight คุณสามารถเล่นได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะผมสิ่งที่ต้องมีคือหัวใจนั่นเองผมตบสะแลงเลยเจ็บผมโอเคครับผมก็จบไปเท่านี้ผมหวังว่าท่านจะสนุกกับวิดีโอนี้แล้วก็ enjoy กับวิดีโอนี้แต่ถ้าคุณชอบผมอย่าลืมผมกดไลค์กันด้วยครับผมอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคอมมูนิตี้ของพลเอสนะครับผมแล้วก็สุดท้ายถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อการเบิร์นแคลอรี่ต่อการสร้างคุณจะทำให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นและเอนจอยกับการออกกำลังกายมากขึ้นอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนคุณกันด้วยครับผมสำหรับใครที่เล่นโปรแกรมนี้จบแล้วอย่าลืมมาแชร์ความรู้สึกใต้คอมเมนต์กันด้วยนะผมว่าเอนจอยไหมนะผมแล้วเราเจอกันใหม่ครับผมวิดีโอหน้าผม see you
and goodbye ผม stay healthy stay safe แล้วก็ stay lean ไปด้วยกันนะผมก่อนจากกันนะผมก็มีเรื่องจะบอกว่าผมก็คุณสามารถที่จะ donate เพื่อสนับสนุนช่องและเนื้อหาและคอนเทนต์ที่ช่องนี้ได้ผมโดยการกด donate แล้วก็เข้าไปที่ PayPal แล้วก็ donate เท่าที่คุณอยากจะ donate ได้ผมก็ต้องขอบพระคุณสำหรับใครที่ donate ถ้าเข้ามาช่องนี้ก็ขอบพระคุณอย่างมากผมที่ทำให้ช่องนี้เติบโตไปด้วยกับคุณนะผมโอเคผมแล้วก็ก่อนจากกันผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปดูวิดีโอช่องนี้ตรงนี้นะผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะผมบ๊ายบายผม